ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Buyers Groupสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีน24ผมสุเมธสมุนคนครับและแนววรวิตาจันทุนค่ะนานจ้าจ้าเมื่อวันก่อนนะพี่ขับรถมาแถวย่านปิ่นเกล้าถนนกาญจนาภิเษกนะขอบคุณมากทางตะวันโซนตะวันออกนะปิ่นเกล้าจำได้ที่ต่อมาจากแถวพวกพระราม5อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโซนนั้นถูกต้องโซนนี้แหละแล้วก็พี่ผ่านจุดขึ้นลงทางด่วนของทางด่วนเส้นใหม่สีลัดถนนกาญจนาภิเษกในแหวนตะวันตกนี่แหละเห็นว่าก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะแล้วนะแล้วก็ทางการทางพิเศษเนี่ยเขาออกมาให้ข่าวแล้วนานว่าทางด่วนเส้นนี้จะเสร็จก่อนกำหนดเวลาเดิมตามแผนเดิมด้วยคือแต่เดิมเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าจะเสร็จประมาณสักเดือนธันวาคมของปีนี้แหละแต่ว่าจากการความคืบหน้าของการทำงานเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเสร็จเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้าแล้วซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมประมาณสัก5เดือนได้แต่แล้วแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในโซนนี้โซนปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกเนี่ยได้เฮกันแน่นอนนะคะว่าแต่ว่าเห็นบอกว่าระยะทางทั้งหมดของทางตรงนี้ที่สร้างมาเนี่ยก็คือ17กิโลเมตรแต่ว่าเขาวิ่งจากตรงไหนไปตรงไหนคะพี่เมธจากจุดเริ่มต้นตรงวงแหวนกาญจนาที่อยู่ตรงโรงกองน้ำหาสวัสดิ์เนี่ยจุดนี้เนี่ยก็จะวิ่งเข้าเมืองเนี่ยก็วิ่งตามรถไฟสายใต้เดิมเนี่ยเข้าไปในเมืองซึ่งจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวสะพานพระราม6นะแล้วก็พอข้ามไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปจนถึงแถวบางซื่อตรงบางซื่อเนี่ยทางด่วนเส้นใหม่เนี่ยจะไปเชื่อมกับทางด่วนสีลาดหรือทางด่วนขั้นที่2เดิมเนี่ยตรงด้านเหนือของหมอชิดใหม่ซึ่งก็ตำแหน่งนั้นเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมที่จะสามารถเราทางเลือกว่าเราจะเข้าเมืองก็ได้หรือว่าจะออกนอกเมืองไปทางเจ้าพนักก็ได้โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของคนโซนนี้เลยนะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าวันนี้ใครกำลังมองหารู้แล้วแหละว่าโลเคชั่นในย่านนี้ปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะคะจะกลายเป็นแหล่งที่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการเดินทางแล้วก็อยากมองหาที่พักอาศัยดีๆนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกับทาวน์โฮมแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหคุ้มค่ามากโดดเด่นตั้งแต่ในแง่ของดีไซน์เพราะว่าดีไซน์นี่แบบเก๋ชิคสุดๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่แถมที่สำคัญฟังก์ชันของเขาเนี่ยจัดเต็มเรียกว่าไม่แพ้กับบ้านเดี่ยวเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือโลเคชั่นเนี่ยแหละใช่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าโลเคชั่นของทาวน์โฮมที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้เนี่ยเป็นโลเคชั่นที่อยู่บนถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกนี่แหละแล้วก็อยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งโครงการนะอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางด่วนเส้นใหม่เนี่ยถนนกาญจนาภิเษกสีลัดเนี่ยอยู่เพียงแค่2กิโลเท่านั้นใกล้มากๆคือเรียกว่าออกจากบ้านเนี่ยขับรถแป๊บเดียวขึ้นทางด่วนเข้าเมืองได้เลยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะโฮมรีวิวจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าหากอยากจะรู้จักกับโครงการนี้เริ่มต้นกันเลยกับช่วงของโลเคชั่นนะคะในช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะในช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันหน่อยดีกว่าสำหรับที่ตั้งนะคะของโครงการที่มีชื่อว่าบ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกค่ะพี่เมธขาจุดที่โดดเด่นของเขาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสุดยอดโลเคชั่นเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงของทางด่วนสายใหม่เลยก็คือทางด่วนศรีรัตน์กาญจนาภิเษกนะคะระยะห่างจากโครงการถึงทางด่วนตรงนี้เนี่ยแค่2กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งหากว่าคิดเป็นการขับรถเนี่ยก็เท่ากับขับรถไปประมาณ1นาทีก็สามารถขึ้นลงทางด่วนได้แล้วแล้วก็จุดสังเกตของโลเคชั่นตรงนี้นะคะก็คืออยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับจุดตัดของถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็ถนนนครอินทร์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงการเดินทางมาโครงการนั้นแน่ค่ะคือถ้าจากในเมืองเนี่ยคือเริ่มได้มาจากสะพานสาทรเลยนะก็คือวิ่งตามถนนราชพฤกษ์ไปเลยเนี่ยทีนี้จากถนนราชพฤกษ์เนี่ยเรามีทางเลือก2ทางสามารถที่จะเลือกเข้าถนนปิ่นเกล้าแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกในถนนวงแหวนตะวันตกเนี่ยก็มาโครงการได้หรือว่าเราจะมาถนนราชพฤกษ์แล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนนครอินทร์ตรงวงเวียนพระราม5ซึ่งถนนนครอินทร์เนี่ยจะมาจากสะพานพระราม5นะวิ่งมาแต่ถนนราชพฤกษ์เนี่ยเราก็วิ่งตามถนนนครอินทร์เนี่ยมาจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวโครงการอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยหรืออีกเส้นทางนึงสำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านของนนทบุรีแล้วก็จะ
วิ่งมาจากตัวของสารกลางนนทบุรีเลยคือวิ่งตามถนนรัตนาธิเบศรมาเลยนะแล้วก็วิ่งตรงมาเลยจะมาเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกตรงบางใหญ่นะตรงสามแยกบางใหญ่เนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนตะวันตกเนี่ยก็วิ่งตรงมาเนี่ยเราจะมาผ่านจุดที่ถนนนครอินเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกพอเลยจุดตัดตรงนี้มานิดเดียวโครงการอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนเหมือนกันเพราะนั้นสะดวกมากเลยเลือกได้เลยว่าจะมาทางไหนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราจะมาจากในตัวเมืองเนี่ยจริงๆอีกหนึ่งเส้นทางที่สะดวกก็คือวิ่งทางด่วนขั้นที่2มาเลยใช่ไหมใช่ไปเส้นนี้เลยเพราะว่าอีกไม่นานก็ได้ใช้แล้วนอกเหนือจากการขับรถด้วยรถส่วนตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหลังจากนี้นี่รถไฟฟ้าก็สะดวกเหมือนกันเห็นบอกว่ามีให้เลือกถึง2เส้นทางด้วยถูกต้องเอาเส้นทางแรกก่อนซึ่งเขาให้ลองใช้แล้วนั้นคาดว่าจะเปิดเป็นทางการเนี่ยเดือนสิงหาคมก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่สถานีคลองบางไผ่คือสถานีที่ใกล้โครงการสุดเนี่ยเป็นสถานีที่3ก็คือสถานีบางใหญ่ซึ่งอยู่ตรงเซ็นทรัลเวสเกตอีกจุดหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือเข้าเมืองทางด้านของถนนเพชรเกษมก็คือเราวิ่งวงแหวนกาญจนาไปเนี่ยถนนเพชรเกษมตรงถนนเพชรเกษมตัดกับวงแหวนกาญจนาพิเศษเนี่ยก็จะมีสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก2ตรงเดอะมอลล์บางแคซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้สะดวกเหมือนกันนอกเหนือจากความสะดวกในการเดินทางแล้วโอ้โหเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ที่นี่นี่ติดอันดับท็อปเลยนะของกรุงเทพเพราะว่าเอาแค่เส้นราชพฤกษ์เส้นเดียวนี่ก็มีห้างดังๆแบรนด์ใหญ่ๆไซส์เต็มๆให้เราเลือกเยอะมากค่ะคุณผู้ชมมีตั้งแต่ Home Pro ก็มี The Crystal มี SB มี The Walk ราชพฤกษ์แล้วแบบไซส์ใหญ่ทุกห้างเลยนะแล้วก็ถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะมีอย่างถ้าอยากเดินเป็นพวกห้างถ้าไม่ใช่คอมมูนิตี้มอลล์เป็นพวกห้างเลยใหญ่ๆก็ไปเส้นปิ่นเกล้าก็ได้เขาก็จะมีเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอันนี้เขามีชื่อเสียงมานานหรือว่าถ้าเป็นเส้นกาญจนาภิเษกนะคะก็จะมีนี่เลย Plus Mall อันนี้ก็ใหญ่มากแล้วก็หรือไม่งั้นเลยนี่เลยเซ็นทรัลเวสเกตโอ้โหอันนี้ก็ใหญ่สุดๆหรือถ้าไม่งั้นไปอีกก็จะมีนี่เลยเดอะมอลล์บางแคเลือกได้ไม่หวัดไม่ไหวเลยอยากจะไปช้อปที่ไหนในแต่ละวันทีนี้เรามาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างในส่วนของโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆกับโครงการเลยก็คือโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีอีกโรงเรียนหนึ่งที่มันเรียนเอกชนดังมากในย่านนี้คือโรงเรียนเด่นล่าเนี่ยเด่นล่าเนี่ยจะอยู่เส้นนครอินทร์ในส่วนของโรงพยาบาลนั้นก็คือในเส้นหลักๆเนี่ยจะมีโรงพยาบาลประจำอยู่ในถนนเส้นหลักๆทุกเส้นเลยนะก็คือเอาเส้นปิ่นเกล้าก่อนเส้นปิ่นเกล้าเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงธนบุรี2นะถ้าเป็นเส้นเพชรเกษมเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลพญาไท3อีกเส้นนึงก็เส้นรัตนาธิเบศรเนี่ยก็เส้นรัตนาธิเบศรที่มาเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกตรงนั้นเป็นบางใหญ่เนี่ยก็มีโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรค่ะเพราะนั้นเนี่ยเลือกได้เลยจากตัวโครงการนี้ว่าเราจะไปตรงไหนเพราะว่าสะดวกมากสะดวกจริงๆนะคะสำหรับในแง่ของการใช้ชีวิตเลยไม่แปลกที่ทำให้ตอนนี้ในโซนนี้มีบ้านนะคะมีคนที่เลือกที่แบบอยากมาสร้างครอบครัวก็มาซื้อที่นี่กันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่มีกับเรื่องราวของโลเคชั่นไปแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับโครงการนี้กับบ้านเปี่ยมสุขเนี่ยเขาเตรียมสิ่งดีๆอะไรไว้พร้อมรองรับการอยู่อาศัยของลูกบ้านกันบ้างพักสักครู่นึงช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะโปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรายละเอียดของโครงการนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับบ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกค่ะโครงการนี้ค่ะพี่เมย์ขาเขาเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะที่อยู่บนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณกว่า15ไร่นะคะโดยมีจำนวนยูนิตทั้งหมดอยู่ที่131ยูนิตนะคะแล้วก็จะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยตั้งใจว่าคือเป็นโครงการแบบสร้างเสร็จก่อนขายแล้วก็ส่วนที่วันนี้เรามาขายกันเนี่ยเป็นโซนแรกเลยซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการเลยนะคะมีเพียงแค่28ยูนิตเท่านั้นเองแล้วก็สำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็พัฒนาโดยบริษัทเปี่ยมสุข Development จำกัดค่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของแนวคิดการออกแบบโครงการกันนิดนึงแล้วนะก็คือต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้แนวคิดใหญ่ในการออกแบบที่เรียกว่า Different Space to Beyond ก็คือการออกแบบสเปซให้มีความแตกต่างนะแล้วก็ล้ำไปในอนาคตเลยส่วนรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเราเนี่ยก็คือว่าโครงการเนี่ยเน้นรูปลักษณ์ภายนอกของตัวอาคารที่เรียกว่าโมเดิร์นลักชัวรี่ซึ่งโมเดิร์นลักชัวรี่เนี่ยโครงการก็จะเน้นช่องแสงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีโทนสีของตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีเทาแต่ที่พิเศษนี่ก็คือว่าผนังด้านหน้าเนี่ยโครงการเลือกที่จะกุหินธรรมชาติเพื่อให้ภาพลักษณ์ของตัวอาคารเนี่ยมีความเป็นใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหรูหราแบบ
สไตล์ของโมเดิร์นลักชัวรี่เนี่ยแหละซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะสวยมากจริงๆแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยแอบได้ยินมาว่าไอเดียของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆที่บอกว่าเป็นอีโคเฟรนลี่คืออะไรพี่อีโคเฟรนลี่ที่บริษัทเปี่ยมสุขเข้ามาใช้เนี่ยเขาก็จะเน้นในการที่จะใช้เทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่จะใช้ในวงการการพัฒนาโครงการเนี่ยเอามาพัฒนาโครงการเพื่อให้โครงการที่ออกมาเนี่ยประหยัดพลังงานเป็นมิตรและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่เขาใส่ใจมากก็คือว่าการที่จะพัฒนาให้โครงการมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆเพื่อจะให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยพูดเรื่องของการจัดวางผังโครงการหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่เนี่ยแนวคิดในเรื่องของการจัดผังโครงการเนื่องจากว่าจำนวนยูนิตเขาไม่เยอะใช่ไหมเขาก็เลยใช้แนวคิดที่เรียกว่า simply living ก็คือเน้นความเรียบง่ายและความเป็นอยู่ที่เป็นส่วนตัวมากๆเลยก็คือลักษณะของการจัดผังโครงการที่นี่เนี่ยก็จะมีถนนเมนหลักเส้นเดียวเลยเข้าไปแล้วก็ส่วนของตัวของทาวน์โฮมพักอาศัยเนี่ยก็จะแยกตามถนนซอยซ้ายขวาเนี่ยแต่ว่าเป็นซอยสั้นๆแล้วก็เป็นซอยตันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยในซอยแต่ละซอยเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่พลุกพล่านเลยล่ะโอ้เยี่ยมมากๆเลยนี่แหละคือข้อได้เปรียบของโครงการที่มีจำนวนยูนิตไม่เยอะเนาะถูกต้องแต่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าถึงแม้ว่าจำนวนยูนิตของเขาเนี่ยจะมีอยู่ก็คือประมาณ100กว่ายูนิตแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางฟาซิลิตี้เนี่ยที่นี่เขาจัดเต็มให้เลยนะคะด้วยคลับเฮาส์พื้นที่เนี่ยด้านหลังเนี่ยประมาณ1ไร่กว่าๆเลยนะคะมีครบทุกอย่างเลยสระว่ายน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้เห็นไหมดีไซน์เป็น Infinity Edge Pool แล้วก็เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือด้วยที่สำคัญคือใส่ใจรายละเอียดเพราะว่าแยกสระเด็กให้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ฟิตเนสนะคะแล้วก็มีส่วนของ Kids Room ด้วยยังไม่พอนะในส่วนของสำนักงานขายของเขาเนี่ยบริเวณชั้นดาดฟ้าเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้เป็นสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อนชิลๆตอนเย็นได้ด้วยตอนเย็นๆแดดร่มลมตกหน่อยนึงนะทีนี้มาดูในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยเริ่มจากรั้วโครงการก่อนรั้วโครงการที่เนี่ยเขาให้สูงถึง4เมตรเลยแล้วก็ในส่วนของการควบคุมการเข้าออกหรือว่าสกรีนคนที่อยู่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ลูกบ้านโครงการเนี่ยที่นี่เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ3ชั้นชั้นแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่รปภที่จะดูแลอย่างเข้มงวดเลยตลอด24ชั่วโมงชั้นที่2เนี่ยก็จะมีกล้อง CCTV คอยตรวจจับบุคคลที่เข้าออกโครงการส่วนชั้นที่3เนี่ยก็จะมีประตูเหล็กซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลสำหรับลูกบ้านเนี่ยก็จะมีรีโมทคอนโทรลที่จะเปิดปิดเข้าออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้าออกเนี่ยเข้มงวด3ชั้นเลยถูกต้องค่ะเห็นไหมนะคะว่าสำหรับโครงการนี้นะคะเขาใส่ใจทุกๆรายละเอียดเพื่อการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบของคุณจริงๆแต่ว่าสำหรับในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเปิดชมบ้านตัวอย่างกันแล้วอย่างที่เราบอกแล้วว่าโครงการนี้เป็นทาวน์โฮมที่โดดเด่นในแง่ของดีไซน์มากๆน่าสนใจมากๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้สวยแต่ภายนอกแต่ภายในจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับช่วงของ Product Review ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะกับช่วงที่3ช่วงของ Product Review นั่นเองนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่บ้านตัวอย่างของโครงการที่น่าสนใจมากๆนะคะบ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมหน่อยดีกว่านะคะว่าสำหรับโครงการนี้อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่ามีหน้ากว้างเนี่ยถึง 5.7 เมตรเลยแล้วก็ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากเลยนะคะถึง165ตารางเมตรฟังก์ชันก็คือเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ดินเนี่ยก็คือเลือกได้ตั้งแต่20ไปจนถึง45ตารางวาค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอเป็นหน้ากว้าง 5.7 เนี่ยนะจอดรถ2คันเนี่ยก็จะหลวมๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้ากว้าง5เมตรเนี่ยจอดรถจะฟิตมากเพราะนั้นความเป็นอยู่ในเรื่องของการเข้าออกรถเนี่ยก็จะลำบากหน่อยสำหรับทีเด็ดหรือว่าการดีไซน์ของโครงการบ้านเปี่ยมสุขที่นี่ที่เป็นถือว่าเป็นพิเศษมากของเขาเลยก็คือพื้นที่ที่เรียกว่า My Spacemy space ก็คือพื้นที่ของชั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูมันอยู่ชั้น2กับชั้น3แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแต่ในส่วนของชั้นล่างกันก่อนดีกว่าชั้นล่างนี่ก็แบบว่าดีไซน์ได้น่าสนใจมากๆด้วยความกว้างของการดีไซน์บ้านให้เป็นหน้ากว้าง 5.7 เนี่ยก็เลยทำให้โครงการเนี่ยแบ่งบ้านออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เรายืนอยู่เนี่ยแหละก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนของรับแขกและด้านหลังเราเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นส่วนของรับประทานอาหารใช่นะคะอีกด้านนึงเนี่ยของพื้นที่เนี่ยซึ่งโครงการกันไว้เรียกว่าเป็นส่วนของเซอร์วิส
ของบ้านซึ่งพอเป็นหน้ากว้าง 5.7 นะจะรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆแล้วนึกว่าบ้านเนี่ยสุดแค่นี้จบแค่นี้ถ้าเป็นทาวน์โฮมจริงๆแล้วเนี่ยในอีกส่วนนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องครัวแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีห้องน้ำชั้นล่างซึ่งซ่อนอยู่แล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้น2ด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าด้วยความกว้าง 5.7 เมตรที่โครงการดีไซน์ไว้หรือเลือกที่จะใช้ความกว้างนี้ทำให้บ้านมีมิติของการเป็นอยู่เหมือนบ้านเดี่ยวมากขึ้นตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนแรกที่เมย์บอกไว้เลยว่านี่คือส่วนของ My Space ที่แบบโหเห็นแล้วตื่นเต้นมากใช่แล้วก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของชั้น2นอกจากพื้นที่ตรงที่เป็น My Space ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3แต่ว่าตรงเนี้ยคือบ้านตัวอย่างทางโครงการเนี่ยเค้าก็เลยแต่งให้ดูเป็นไอเดียเพิ่มเติมว่าสมมุติบางคนอาจจะใช้พื้นที่หลักๆแค่มาสเตอร์แล้วก็อาจจะมีห้องนอนลูกแค่1ห้องพอส่วนที่เหลืออีก1ห้องเนี่ยที่เป็นห้องนอนที่3เนี่ยเค้าก็เลยแต่งว่าเชื่อมต่อกับพื้นที่ My Space ตรงนี้เลยซึ่งพื้นที่ชั้น2เนี่ยจะเป็น Double Space ต่อเนื่องไปพื้นที่ชั้น3ด้านบนแล้วก็ทะลุขึ้นไปจนถึงฝ้าซึ่งเป็นโปร่งแสงซึ่งเราจะเห็นอยู่ว่าเป็นโปร่งแสงเพราะนั้นแสงธรรมชาติจากด้านบนเนี่ยก็จะส่องลงมาจนถึงชั้น2เลยใช่แล้วมิติการมองแบบนี้หรือมิติของแสงที่เราเห็นแบบนี้จะทำให้ความรู้สึกของการอยู่แบบทาวน์โฮมเนี่ยไม่มีเพราะว่าทาวน์โฮมเนี่ยข้อจำกัดก็คือว่าแสงธรรมชาติจะเข้าเฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมืดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะไม่มีแสงพอเป็นมิติแบบนี้ความรู้สึกของการอยู่แบบทาวน์โฮมเนี่ยจะหายไปเลยทีนี้นอกจากพื้นที่ชั้น2ที่มีความโดดเด่นแล้วการดีไซน์ของพื้นที่ชั้น3เนี่ยก็โดดเด่นด้วยเดี๋ยวเราต้องพาคุณผู้ชมไปดูโอ้ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยใช่เพราะชั้น3เนี่ยเขาเอาประตูขึ้นชั้น3มาอยู่ที่ชั้น2หาบันไดไม่เจอนี่ไงตอนแรกก็คงคิดว่าห้องอะไรนี่ค่ะบันไดเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น3กันนะคะซึ่งอย่างที่พี่เมธบอกแล้วว่าก็คือห้องนอน2ห้องนอน3อยู่ชั้น2หมดแล้วแสดงว่าชั้นนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นมาสเตอร์ทั้งหมดเลยโอ้นี่คือ walking closet ที่เขาแยกโซนเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนของมาสเตอร์กันก่อนอุ้ยเก๋อ่ะชั้น3เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนด้านหน้ากับส่วนด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะเป็นส่วนของ walking closet ห้องน้ำเป็นมาสเตอร์นะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะพื้นที่ที่เป็นส่วนของพักผ่อนทั้งหมดแล้วก็จะมีขั้นด้วย my space จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมีระเบียงที่ให้เราเทควิวหน้าบ้านใช่เหมือนกับกว้างด้วยเหมือนกับที่พักอาศัยทั่วไปแต่ว่าที่เนี่ยเก๋เพราะว่าพอเราทำเป็น my space ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเทควิวในมุมมองบ้านตัวเองได้เก๋มากพาคุณผู้ชมไปดูนี่เลยพี่เมธอยากลองเทควิวในบ้านตัวเองดูไหมนี่นี่เป็นไงเก๋จะตายนี่เอาไว้เทควิวดูบ้านตัวเองแต่พอมุมมองนี้จะไม่เหมือนทาวน์โฮมเลยเห็นไหมใช่โอ้โหแล้วมันเก๋มากมากแล้วเนี่ยความสว่างมันมาจากช่องแสงที่ทะลุมาจากหลังคาเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นแสงธรรมชาติด้วยไงอันนี้คือเขาดีไซน์เป็นแบบนี้เลยป่ะแบบให้เป็นกระจกอย่างนี้เลยไหมอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างได้ชมกันแบบจุใจเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการของเราวันนี้บ้านเปี่ยมสุขปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะคะมาถึงตอนนี้ได้เวลานำเสนอราคากันแล้วค่ะพี่เมธค่ะทาวน์โฮม3ชั้นนะคะที่พื้นที่ใช้สอยแบบเต็มแบบนี้ราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 4,790,000 บาทคุณผู้ชมค่ะแต่จะบอกว่าราคาก็ว่าคุ้มแล้วนะแต่เขายังมีโปรโมชั่นนะคะอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมให้อีกด้วยสำหรับในช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นที่มีให้ก็คือจะมีเป็นเครื่องปรับอากาศที่ชั้นล่างให้ฟรีแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีบริการคือทำหลังคาให้ด้วยแล้วก็ส่วนของพื้นเนี่ยก็ปูด้วยกรวดล้างให้ด้วยนะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังมีค่าส่วนกลางล่วงหน้าฟรีให้ไปเลยอีก2ปีเต็ม
แล้วยังมีอีกนิดนึงก็คือโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดต่อแล้วดีลเลยนะเขาเนี่ยจะช่วยรับผิดชอบในส่วนของค่าโอนปกติจะแบ่งกันครึ่งๆกับลูกค้ากับลูกบ้านแต่นี่เขารับผิดชอบให้เลยส่วนของเขาส่วนของลูกบ้านเขาก็รับผิดชอบให้ด้วยคุ้มไหมล่ะพี่เมธช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นยังไงคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใหม่ในโซนถนนปิ่นเกล้าก็ดีถนนวงแหวนกาญจนาตะวันตกเนี่ยถนนราชพฤกษ์ก็ดีเนี่ยแล้วมีสเปคที่อยู่อาศัยในฝันอยู่ว่าต้องการติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานอยู่นอกเมืองเนี่ยเราจะเข้าไปทำงานในเมืองเนี่ยจุดขึ้นลงทางด่วนสำคัญเพราะมันทำให้เราย่นระยะเวลาได้เยอะดับราคา 4-6 ล้านเนี่ยในย่านนี้คงจะหาไม่ได้แล้วเลยอยากให้คุณผู้ชมมาดูโครงการเปี่ยมสุขที่นี่แม้ว่าจะเป็นทาวน์โฮมนะ3ชั้นฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยเรียกว่าบ้านเดี่ยวอายก็แล้วกันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็มากกว่าบ้านเดี่ยวด้วยอยากให้ลองมาดูที่นี่ก่อนมาดูบ้านตัวอย่างที่นี่ก่อนรับรองว่าเปลี่ยนใจแน่นอนนะใช่นะอาจจะแบบจริงๆแล้วบ้านเดี่ยวอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่ากับทาวน์โฮมดีไซน์เก๋ๆก็ได้ต้องบอกเลยว่าต้องให้มาดูบ้านตัวอย่างที่นี่ก่อนเราจะปลื้มเลยนะคะอ้าวยังไงก็ตามสนใจแวะมาที่โครงการได้เลยเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าโครงการเนี่ยเขาขายแบบสร้างเสร็จก่อนขายด้วยแล้วก็เฟสแรกที่ขายเนี่ยอยู่ในช่วงส่วนหน้าของโครงการด้วยตำแหน่งดีมากๆนะคะแล้วถ้าหากคุณผู้ชมค่ะสนใจนะคะอยากจะชมรายการที่วันนี้เราออกอากาศย้อนหลังอีกครั้งนึงหรืออยากจะย้อนกลับไปดูเทปอื่นๆที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็รวมทั้งทาง YouTube ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่เมธขาครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง TN24 ค่ะส่วนวันนี้เราต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีครับ